ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20ธันวาคม2554นะคะภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยเราก็มองว่าแฟกเตอร์ต่างๆอาจจะไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะในทางกลับกันเนี่ยดูเหมือนตลาดยังคงต้องรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาอยู่ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากปัจจัยลบเดิมๆยังคงอยู่แล้วก็ปัจจัยใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูที่จะมีประเด็นในเชิงบวกที่ดูโดดเด่นมากนักนะคะทำให้เรามองภาพโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะคะวันนี้อาจจะมีการฟื้นตัวได้บ้างนะคะในกรอบจำกัดนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของยุโรปเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็คงต้องจับตาดูต่อไปนะคะล่าสุดเรื่องของการเตือนถึงความเสี่ยงแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวกับความต้องการของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่ต้องการให้ธนาคารในสหรัฐเนี่ยสำรองเงินทุนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวลบเพิ่มเติมเข้ามาในตลาดนะคะทำให้เมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงไปประมาณ100จุดนะคะก็มีสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องความวิตกกังวลของนักลงทุนนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ด้านการเงินลงทุนอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อการเทรดในหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ทำให้มีแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากมองว่าจะมีผลกระทบต่อผลกำไรในอนาคตของธนาคารเหล่านั้นนะคะก็ค่อนข้างมีปัจจัยในเชิงลบจากเรื่องเดิมๆนะคะส่วนปัจจัยภายในประเทศของเราเองเนี่ยเรื่องของความคาดหวังต่อเรื่องของแนวโน้มว่าจะมีการเข้าซื้อของกองทุน LTF IMF เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่เข้ามาช่วยประคองตลาดในช่วงนี้ทำให้เซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแข็งแกร่งกว่าตลาดเพื่อนบ้านนะคะคือตอนปรับลงก็ปรับลงน้อยกว่าตอนปรับขึ้นก็ปรับขึ้นได้มากกว่านะคะก็ยังคงค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะคะเรื่องในวันนี้เนี่ยเรื่องของการดีดตัวของราคาน้ำมันอาจจะมีส่วนช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดอยู่ได้บ้างนะคะโดยที่เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น35เซนต์ปิดที่ 93.88 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่เกิดจากการสไตรค์ของคนงานที่มีการชุมนุมประท้วงในคาซัคสถานนะคะซึ่งเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในเอเชียกลางนะคะแล้วก็เรื่องของอิหร่านเองก็ยังดูยังคงดำเนินต่อนะคะเรื่องของแนวโน้มว่าจะมีการเผชิญการถูกมาตรการการคว่ำบาตรมากยิ่งขึ้นก็ทำให้นักลงทุนที่อยู่ในตลาดน้ำมันเนี่ยมีความวิตกกังวลต่อในส่วนของอุปทานน้ำมันกันอยู่ค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้มีการดีดตัวหรือว่าฟื้นตัวของราคาน้ำมันในช่วงนี้แล้วก็น่าจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอยู่ได้บ้างนะคะเรามองการปรับขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอ่อนแรงจากยังขาดปัจจัยหนุนในเชิงบวกที่เด่นชัดนะคะทำให้เรามองเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวต้านที่จะต้องรอเบรกผ่านไปให้ได้นะคะก็คือ1036ที่ก็พยายามขึ้นไปทดสอบหลายครั้งยังไม่ผ่านนะคะถ้าวันนี้ผ่านไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่1050จุดนะคะดาวไซด์มองที่ประมาณ1030แล้วก็แนวรับถัดไปอีกอันนึงก็คือ1024จุดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงสัดส่วนที่ 50% เหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้ Take Profit ตัวสมมุติ Advanced Technology นะคะกับตัว TUF ออกมาคงถือต่อในพอร์ตก็คือตัว GFPT แล้วก็ตัวไทยคมนะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวSinothai Engineering นะคะในกลุ่มรับเหมาเนี่ยวันนี้อาจจะมีแรงหนุนในเชิงบวกจากข่าวคราวที่ไทยจีนเตรียมลงนาม MOU ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่ง อยู่ในระหว่างการเยือนของรองประธานาธิบดีจีนระหว่างวันที่22-24ธันวาคมนะคะก็คาดว่าจะมีการสาย MOU ตัวนี้นะคะระหว่างเส้นทางที่กรุงเทพกับเชียงใหม่นะคะก็คาดหวังเรื่องของการกลุ่มรับเหมาน่าจะอาจจะได้ประโยชน์นะคะจาก Joint Venture หรือ JV ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะมอง Fair Value ตัวสเต็กนะคะที่14บาทนะคะระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้านที่12.30-12.50 นะคะแนวรับอยู่ที่11.70-11.50 คัตลอสที่11.40 นะคะตัวที่2ที่เราแนะนำปรับเข้ามาในพอร์ตนะคะให้เก็งกำไรก็คือตัว C Flash นะคะตัวนี้การมองการลงทุนในบริษัทใหม่ในยุโรปเนี่ยจะทำให้ผลประกอบการกลับมาดีขึ้นแล้วก็คาดหวังการกลับมาจ่ายปันผลในเกณฑ์ดีได้อีกครั้งนึงนะคะ Fair Value มอง5.30 นะคะระยะสั้นต้านมองที่4.60ถึงแนวรับอยู่ที่4.40 นะคะแล้วก็คัทลอสที่4.32ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ